บ็อกซ์กล่องนี้มีอะไรสวัสดีครับไปทำอะไรมาใช่ไหมล่ะครับแหมพี่อามซ้อมวิ่งอยู่ครับช่วงเนี้ยเขาฮิตไปวิ่งกันแต่พอวิ่งกันเสร็จแล้วก็มาพักเหนื่อยกันซะหน่อยรับชมเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับงานศิลปะกับพี่อามกันและไม่ใช่แค่ดูเฉยๆนะครับต้องมาช่วยพี่อามคิดกันก่อนรู้ไหมอะไรเอ่ยได้เวลาทายกันแล้วล่ะครับว่าชิ้นส่วนนี้จะเป็นชิ้นส่วนของภาพอะไรโอ้โหพี่อาร์มบอกเลยครับว่าข้อนี้ยากจังเลยยังทายไม่ถูกเลยครับไม่เป็นไรครับมาต่อกันที่ชิ้นส่วนที่2พอเห็นชิ้นส่วนนี้แล้วเริ่มทายได้แล้วล่ะครับว่าสิ่งนี้ก็คือสิ่งที่น้องๆชอบขี่นั่นเองแหละครับแต่ถ้ายังไม่มั่นใจและไม่อยากรีบตอบแล้วก็มาดูชิ้นส่วนที่3กันครับโอ้โหชัดเลยครับแต่ถ้ายังไม่มั่นใจมาลองดูชิ้นส่วนสุดท้ายกันเมื่อประกบกันแล้วเป็นภาพรู้ไหมอะไรเอ่ยจักรยานเก่งมากเลยครับน้องๆเก่งๆแบบเนี้ยงั้นพี่อามขอต่ออีกข้อหนึ่งเลยก็แล้วกันนะครับภาพที่2เริ่มกันที่ชิ้นส่วนแรกดูแล้วยังทายไม่ถูกเลยครับว่านี่คืออะไรมาดูภาพที่2กันครับอ้าวเห็นชัดเลยครับว่ามีทั้งหมด2ล้อแต่2ล้อที่ว่ามันก็ยังเป็นได้ทั้งจักรยานและมอเตอร์ไซค์นี่นะงั้นมาดูภาพที่3กันครับภาพที่3เห็นแล้วก็ตอบได้เลยใช่ไหมล่ะครับแต่ถ้ายังไม่มั่นใจภาพที่4ชิ้นส่วนสุดท้ายนั่นก็คือรู้ไหมอะไรเอ่ยรถมอเตอร์ไซค์นั่นเองนะครับแค่เห็นเพียงแค่บางส่วนก็สามารถตอบได้แบบนี้ไม่ธรรมดาจริงๆครับกล่องนี้มีอะไรได้เวลาเปิดกล่องกันแล้วแหละครับเพราะว่าช่วงนี้น้องๆหลายคนกำลังรอลุ้นอยู่เลยว่าอะไรอยู่ในกล่องถ้าพร้อมแล้วก็เปิดกล่องกันเลยครับทะเดนทะเดนวันนี้ของในกล่องก็คือฝาขวดน้ำพลาสติกจำนวนมากและยังมีลูกกลมๆแบบนี้ครับนั่นก็คือลูกป้อมป้อมไหมพรมนั่นเองแหละครับแม่ดูแล้วนะครับไซส์หรือว่าขนาดของเจ้าลูกป้อมป้อมเนี่ยมันก็เล็กแล้วก็สามารถใส่ลงไปในฝาขวดน้ำพลาสติกได้พอดีเลยครับเอ๊แบบนี้พี่อาร์มนึกออกแล้วครับว่าถ้าเรานำฝาขวดน้ำพลาสติกเหล่านี้มาแปะลงบนกระดาษเราก็สามารถสร้างสรรค์ให้กลายเป็นเกมศิลปะสนุกๆได้เหมือนกันถ้าอย่างนั้นวันนี้เรามาทำเกมศิลปะจับคู่สีกันนะครับก่อนอื่นมาดูกันก่อนครับว่าลูกป้อมป้อมไหมพรมที่พี่อาร์มมีในวันนี้เนี่ยมีทั้งหมดกี่สีนะครับสีแรกคือสีชมพูสีแดงสีเขียวสีขาวสีเหลืองสีม่วงแล้วก็สีส้มทั้งหมด7สีด้วยกันครับดังนั้นแล้วครับพี่อาร์มก็เลยจะนำเอาตัวสติ๊กเกอร์กลมๆเหล่านี้มาระบายสีแล้วแปะลงไปด้านในของฝาขวดน้ำพลาสติกกันครับแล้วก็ระบายสีตามที่เรามีสีในลูกปอมๆไหมพรมเลยนะครับเริ่มกันเลยครับเริ่มกันที่สีเขียวจากนั้นเราก็ระบายต่อครับสีเหลืองสีเหลืองมีอยู่กี่ลูกครับทั้งหมดพี่อามจำได้ว่ามีอยู่3บวก1ก็เป็น4ลูกครับตามมาด้วยสีส้มสีส้มมี1ลูกตามมาด้วยสีชมพูมีทั้งหมด3ลูกครับสีม่วง1ลูกแล้วก็สีขาวอีก2ลูกครับจากนั้นเราก็แปะเลยครับถ้าเป็นสีเดียวได้จะน่ารักมากเลยนะครับเพราะว่าพี่อังกำลังคิดที่จะนำเอาฝาเหล่านี้ไปเรียงให้กลายเป็นเจ้าหนอนตัวใหญ่กำลังกระดึบกระดึบไปมาครับอ
ราก็ต้องสร้างบรรยากาศของเกมนี้ให้สนุกด้วยกันก่อนนะครับเริ่มกันเลยครับพี่อาร์มจะทากาวแปะฝาลงไปที่กระดาษครับแล้วก็เติมต่อให้กลายเป็นภาพสวยๆน้องๆสามารถใช้เป็นกาวยางก็ได้นะครับหรือจะเป็นกาวลาเท็กก็ได้เหมือนกันแล้วก็แนะนำว่าจะเป็นกาวอะไรก็ตามเราก็ไม่ควรที่จะสูดดมนะครับหรือว่าอยู่ใกล้มากเกินไปนะครับระหว่างรอให้กาวแห้งนะครับพี่อาร์มก็จะใช้สีเขียววาดกลมๆใหญ่ๆขึ้นมาอีกหนึ่งวงครับแล้วก็เติมหน้าตาของเจ้าหนอนลงไปครับจากนั้นก็เติมนะครับให้หนอนเนี่ยดูเป็นตัวการ์ตูนสักหน่อยครับน้องๆครับเหมือนกับเจ้าหนอนกำลังเคลื่อนไหวไปมาแล้วก็ระบายสีสักหน่อยครับเติมแก้มสักนิดนึงส่วนที่เหลือก็เติมเป็นเหมือนกับรอยเท้าที่เจ้าหนอนเดินไปมาบนกระดาษแผ่นนี้ครับจากนั้นก็แค่นำลูกปอมๆนะครับวางไว้บนภาพแบบนี้ครับแล้วก็มาสนุกกันกับการใช้นิ้วมือของเราในการบังคับที่คีบพลาสติกที่จะหยิบหรือว่าคีบส่วนของตัวลูกปอมๆไปวางอยู่ในส่วนของฝาหรือตัวเจ้าหนอนครับเริ่มกันที่สีส้มก่อนเลยคีบขึ้นมาแบบนี้ครับแล้วมาดูว่าเราต้องไว้ในส่วนไหนของตัวเจ้าหนอนกันนะเจอแล้วครับสีส้มวางลงไปจากนั้นสีชมพูซะหน่อยครับอุ๊ยใกล้เลยอ่ะสีม่วงแล้วครับหาสีม่วงให้พี่อาร์มหน่อยสิครับสีม่วงอยู่ไหนนะอยู่นี่นี่เองสีเหลืองมาเลยครับสีเหลืองนี่สีเหลืองนี่เอาละครับใกล้แล้วนะครับเนี่ยถ้าหากว่าน้องๆนะครับอยากที่จะสนุกกับเพื่อนๆแล้วก็เราก็สามารถจับเวลาได้เลยนะครับแล้วก็มาสนุกกันได้เต็มที่เลยโอ้โหดูสิครับน้องๆครับยังเหลืออีกหลายสีเลยนะครับที่สามารถเติมต่อลงไปให้เต็มกระดาษกันได้ไปลองเล่นกันดูก็แล้วกันนะครับและใครทำเสร็จแล้วอย่าลืมครับถ่ายรูปสมอวดพี่อาร์มกันบ้างครับจะเป็นภาพนิ่งก็ได้หรือคลิปวิดีโออัดตอนที่เรากำลังเล่นเกมแล้วจับเวลาส่งมาให้พี่อาร์มดูกันหน่อยนะครับส่งมากันได้ผ่านทาง facebook.com/artboxtv ครับส่วนวันนี้เวลาของรายการ Artbox กล่องนี้มีอะไรหมดลงแล้วนะครับพบกันใหม่คราวหน้าทาง ALTV ช่องหมายเลข4ทีวีเลสนุกกันนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายสีเขียวสินี่สีแดงสีแดงสีแดงเป็นแก้มของเจ้าหนอนก็แล้วกันนี่โอ้ยกิ้ง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 จับเวลาจับเวลาจับเวลา